าน้องปอมบรรยากาศดีมากเลยนี่อ๋อเหรอคะขอบคุณค่ะครั้งแรกที่มาเลยนะครับก็อยากให้พี่แอนเล่าถึงแบบความเป็นมาชื่อร้านเลยนะมิวเซียมคาเฟ่มิวเซียมคาเฟ่ค่ะเป็นความเป็นมาเป็นยังไงครับมิวเซียมคาเฟ่เนี่ยจริงๆเนี่ยเราเปิดมา3ปีแล้วเนาะแต่ว่าก่อนที่จะเปิดเนี่ยคือเริ่มต้นมาจากที่อาจารย์เติมชัยชัยนวัฒน์เนี่ยได้สร้างเป็นเบอร์ลินมิวเซียมเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณพ่อของอาจารย์ก็คือนายแพทย์ชัยชัยนวัฒน์ซึ่งเป็นคุณหมอที่รักษาคนในย่านละแวกเยาวราชแล้วก็เจริญกรุงนี้ด้วยความที่อาจารย์ท่านเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟมากเลยก็เลยคิดว่าอยากจะเปิดร้านกาแฟด้วยควบคู่กันไปก็เลยมีชื่อว่ามิวเซียมคาเฟ่ชื่อแปลกมากใช่ไหมก็แปลกใช่ไหมตั้งตามมิวเซียมก็เลยเรียกว่ามิวเซียมคาเฟ่ใช่ค่ะเพื่อจะให้คนที่เข้ามาชมมิวเซียมเนี่ยหรือว่าคนที่เดินผ่านไปแถบนี้จะได้แวะเข้ามาชิมกาแฟกันด้วยกาแฟที่มีรสชาติที่ดีหอมหวานแล้วก็คนที่เข้ามาในเนี้ยในละแวกนี้ก็จะเหมือนกับว่าเป็นการพักผ่อนไปในตัวด้วยก็เดินเข้ามิวเซียมเสร็จก็ออกมาเจอร้านกาแฟใช่พักผ่อนใช่ก็ให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาได้เดินชมกันแต่เนี้ยลักษณะเด่นของเราเนี่ยคือเป็นลักษณะว่ามันจะดูแบบไม่เหมือนร้านกาแฟร้านอื่นน้องปอมดูว่าร้านกาแฟมิวเซียมคาเฟ่เป็นยังไงบ้างเอ่ยก็ตกแต่งแบบดูแบบแนวแบบเก่าๆเหมือนตึกเป็นตึกหัวมุมที่ยังไม่ได้มีการอนุรักษ์ไว้ใช่มีการอนุรักษ์ไว้เป็นมุมเดียวที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยใช่ใช่ใช่เพราะว่าอาจารย์ท่านอาจารย์ก็จะรักษารูปแบบตึกเอาไว้เพราะว่าตึกเนี่ยสถานที่เนี้ยน่าจะสร้างตั้งแต่ประมาณต้นรัชกาลที่5ประมาณรัชกาลที่5ปลายรัชกาลที่5ต้นรัชกาลที่6นะคะซึ่งตึกเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่คลาสสิกมากเราก็เลยนำตรงเนี้ยมาให้คนแถวเนี้ยได้แวะมาชิมกาแฟเราท่ามกลางบรรยากาศของตึกเก่าคลาสสิกอะไรเงี้ยซึ่งไม่น่าจะมีที่ไหนแล้วเนาะที่ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วจุดเด่นของคาเฟ่นี้คืออะไรที่ดึงคนมาอย่างแรกเลยนะก็คือรสชาติของกาแฟเราได้คัดสรรเป็นกาแฟอาราบิก้านะคะมาจากเชียงรายซึ่งเป็นกาแฟพันธุ์ไทยแท้ๆเลยแต่ว่ามีรสชาติที่ดีที่หอมหวานแล้วก็ปลูกในที่สูงนะคะแล้วก็นำมาเพื่อจะให้คนที่รักกาแฟเนี่ยได้แวะมาชิมกันอะไรเงี้ยซึ่งรสชาติกาแฟของเรารับรองได้เลยว่าไม่เหมือนที่ไหนคือคัดมาอย่างดีคัดมาอย่างดีแน่นอนค่ะข้อสำคัญนะคะน้องปอมเราจะได้ดื่มกาแฟในบรรยากาศของตึกเก่าคลาสสิกซึ่งสมัยรัชกาลที่5ซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะหายากเนาะน้องปอมว่ามั้ยก็ได้ชมมิวเซียมแล้วก็ได้กินกาแฟใช่เอ้ยเรามีส่วนลดนะงั้นโดยเฉพาะเนี่ยเรากำลังจะฉลองครบ3ปีในวันที่30ใช่ในวันที่30พฤศจิกายนเนี่ยช่วงนี้เราฉลองทั้งเดือนเลยก็คือเข้ามาปุ๊บเนี่ยได้รับส่วนลดไปเลย 10% แล้วก็ถ้าจะซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆถ้าซื้อครบ300บาทนะน้องปอมสามารถที่จะจับเพื่อรับของรางวัลลุ้นของรางวัลมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแก้วอันนี้แก้วของมิวเซียมเรานะคะอันนี้มีจำหน่ายมีจำหน่ายมี2สีนะจริงๆมี2สีมี2สีให้เลือกเมล็ดกาแฟก็มีจำหน่ายเมล็ดกาแฟก็จำหน่ายแล้วก็จากเชียงรายใช่ค่ะจากเชียงรายเลยแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราก็คือข้าวแตนซึ่งข้าวแตนเนี่ยเรานำมาเป็นข้าวแตนที่ทำมาจากข้าวเหนียวเคี่ยวงูคัดพิเศษเลยซึ่งถ้าใครมาเนี่ยต้องมาลองถ้าไม่ลองเนี่ยจะไม่รู้ว่ามันอร่อยยังไงมาจากจังหวัดไหนครับมาจากกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์เม็ดข้าวนี่เม็ดข้าวเหนียวนี่สวยมากเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูต้องลองไม่ลองไม่รู้อ่ะแล้วการเดินทางมายังไงครับแค่เรือป่าโอ้ยเดี๋ยวนี้ง่ายมากเลยน้องปอมเมื่อกี้หนูมายังไงหนูมายังไงมา MRT นั่นแหละเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดเลยก็คือคนส่วนใหญ่ตอนนี้จะมารถไฟฟ้าใต้ดิน MRT มาลงที่สถานีวัดมังกรซึ่งสถานีนี้สวยงามมากมาถึงก็แวะถ่ายรูปแล้วก็มาพิพิธภัณฑ์ใช่มาพิพิธภัณฑ์มานะพักเหนื่อยที่มิวเซียมคาเฟ่ของเราออกประตู3ต้องออกประตู3แล้วก็ย้อนเดินขึ้นมาแยกเสือป่าใช่อันนี้คือทางที่มาเมื่อกี้น้องปอมมาเป็นไงสะดวกไหมเร็วมากครับเร็วมากเนี่ยไม่ต้องมารอติดตรงแยกเสือป่าเลยใช่ที่จอดรถก็หายากเพราะข้อสำคัญคือเราได้มาเที่ยวสถานีวัดมังกรด้วยใช่ไหมคะทำบุญที่วัดมังกรมาชมมิวเซียมรู้ประวัติเรื่อง
ยาไทยใช่ไหมครับใช่ใช่ประวัติความเป็นมาของยาซึ่งเป็นยาในแถบตะวันตกที่เรามีการผลิตแล้วก็จำหน่ายเพื่อช่วยดูแลคนไข้ในประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นราคาที่ย่อมเยาแล้วก็คิดว่าช่วยเหลือคนไข้ได้มากก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะที่เดินผ่านไปผ่านมาในแถบเยาวราชหรือว่าเดินมาซื้อของที่เจริญกรุงหรือสำเพ็งเนี่ยนะคะได้แวะเวียนเข้ามาที่เบอร์ลินมิวเซียมของเราแล้วก็จะมาได้มาชิมกาแฟลิ้มลองรสชาติของกาแฟที่หอมหวานแล้วก็ไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนที่มิวเซียมคาเฟ่นะคะซึ่งท่านจะได้ลิ้มรสของตึกเก่าท่ามกลางบรรยากาศที่คลาสสิกมากๆเลยรับรองได้เลยว่ามาแล้วจะติดใจค่ะแวะมาแวะมาพูดยังไงก็ไม่น่าเชื่อถือเท่ากับการแวะมาเนาะมีเพจใน Facebook ไหมคะเพจ Facebook ของเรานะคะก็คือเบอร์ลินมิวเซียมนะคะเข้าไปในเพจ Facebook ของเราได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังมีโปรโมทจัดโปรโมชั่นนะคะก็คือลด 10% แล้วก็ถ้าท่านใดซื้อครบ300บาทเนี่ยก็สามารถจับฉลากเพื่อลุ้นรับของรางวัลได้ส่วนลดได้ของแถมมากมายเลยนะคะถ้าท่านใดสนใจแวะเข้ามานะคะมากันเยอะๆนะคะยิ่งมาจะได้รู้ว่านี่แหละมิวเซียมคาเฟ่กาแฟมีเรื่องเล่าค่ะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ